สวัสดีครับโหครับครับชื่ออะไรครับชื่อต้นครับผมปุ้นต้นนะต้นต้นอายุเท่าไหร่ครับดีนะอาจารย์อยู่ไกลเขาไม่ถึงดีนะอาจารย์อยู่ไกลไม่งั้นเพราะอาจารย์เผลอโอ้ยมีดำปั๊บอายุเท่าไหร่อายุอายุ41ครับอาชีพค้าขายครับ7ค้าขายครับครับถ้าคุณถามหน่อยครับเขาว่ายอดที่มันไม่ค่อยแข็งตัวครับครับคือผมได้เปลี่ยนไปมานะครับผมประมาณ2ปีครึ่งไปที่เสื่อมนักศึกษาเบาหวานนะครับแล้วก็มีความดันครับผมมันไม่ค่อยแข็งตัวครับผมแข็งตัวได้ไม่เต็มที่แล้วร่วมเพศได้ไหมครับสอดใส่ได้ไหมครับไม่สอดใส่ไม่ได้ครับครับแบบภาวะบกพร่องของการแข็งตัวองคชาติเนี่ยนกเขาไม่ขันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบบางคนเนี่ยแข็งไม่พอที่จะสอดใส่บางคนสอดใส่เข้าไปสักพักหนึ่งอ่อนตัวแล้วมันหลุดออกมานะครับก็สาเหตุก็เป็นจากโรคทางกายหรือภาวะทางจิตใจครับอันนี้โรคทางกายชัดเจนใช่เป็นโรคทางกายชัดเจนเพราะว่าเบาหวานเป็นสาเหตุหลักของเรื่องภาวะไม่แข็งตัวนะครับคืออวัยวะเพศเราจะสามารถแข็งตัวได้เนี่ยมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆด้วยกัน1ฮอร์โมน2เส้นเลือด3เส้นประสาทครับเบาหวานเนี่ยทำลายทั้ง2ส่วนเลยทั้งเส้นเลือดแล้วก็เส้นประสาทครับคิดง่ายๆครับขนาดไตเรายังสามารถเสื่อมได้เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไตไม่พอเลือดก็ไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่พอฉันนั้นเพราะฉะนั้นอวัยวะเพศเป็นอวัยวะส่วนปลายถ้าเลือดเข้ามาเลี้ยงไม่เพียงพอเนื่องจากสาเหตุของเส้นเลือดที่เสียหรือว่าเส้นประสาทที่ไม่สามารถนำความรู้สึกจากระบบประสาทส่วนกลางมาส่วนปลายได้เนี่ยการแข็งตัวก็ไม่เกิดขึ้นวิธีแก้ปัญหาอาจจะต้องมารักษาทั้งระบบอะครับแบบนี้นะมีอยู่2อย่างคือรักษาที่สาเหตุก็คือแก้เรื่องเบาหวานถูกต้องอันที่2คือรักษาอาการก็คือที่ไม่แข็งทำยังไงให้มันแข็งมีหลายรูปแบบมีทั้งยากินแล้วก็กระบอกสูญญากาศใช่ใช่ได้นะฮะอันนี้ที่ถ้าทิ้งไว้เรื้อรังจะยิ่งเป็นเยอะนะครับเบาหวานที่เจอเยอะมากยิ่งถ้าเกิดพอมันเป็นโรคทางกายแล้วเราเริ่มเครียดเราเริ่มกังวลพอดีมันจะเสียความมั่นใจแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นปัญหาการไม่แข็งตัวจากเรื่องของความกังวลอีกทางกายและทางใจเลยใช่ใช่เพราะต้องรีบแก้ไขครับผมต้องรีบแก้ไขครับผมโอเคเลยครับถามนิดนึงมันมีการเปลี่ยนไปยาบางตัวมันไม่สามารถรับประทานได้ใช่ไหมครับได้คือยาที่ช่วยในการแข็งตัวครับไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการปลูกถ่ายอวัยวะคือผมเองทำงานหน้าปลูกถ่ายอวัยวะถ้าเกิดไม่มีข้อห้ามในเรื่องของการใช้ยาได้แก่พวกยาอมใต้ลิ้นครับยาขยายหลอดเลือดที่มากจนเกินขนาดแบบนี้คือยาที่ช่วยในการแข็งตัวสามารถใช้ได้ครับค่อยๆไล่โดสต่ำๆไปก่อนใช้ได้เลยไม่อันตรายเลยครับนี่ไปปรึกษาทางคุณหมอได้ใช่ไหมครับสายกรรมระบบทางเดินปัสสาวะส่วนใหญ่ทุกท่านก็จะพอสั่งจ่ายเรื่องของยาช่วยในการแข็งตัวได้ค่าใช้จ่ายมันจะแพงไหมครับจริงๆก็อยู่ในราคามันก็ reasonable ครับจ่ายได้ครับเป็นราคาที่ไม่ได้สูงแบบโอ้โหเพื่อต้องการให้อวัยวะเพศแข็งตัวเราจ่ายหลักแสนอะไรเงี้ยไม่ถึงหลักหมื่นก็ไม่ถึงหรอกผมว่าพวกนี้มันมีวิธีในการตรวจวิธีในการวินิจฉัยแล้วก็สั่งจ่ายยาไปทีละขั้นตอนมันไม่ได้ว่าทำทั้งหมดตุ้มภายในขั้นตอนเดียวครับกระบอกสูญญากาศราคาไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยราคาคุณภาพก็ไม่แพ้ราคาหลักหมื่นอ่ะขอมีความสุขทางเพศครับได้ครับครับคุณนิติติดตามคณะหมอโค้ชตลอดนะครับคุณแฟนเพจครับผมโอเคครับงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน NEX555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกหนีเราเปาติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Segwenger